ค่ะกลับเข้ามาสู่เก่งบวกเฮงนะคะอย่างที่หนิงบอกไปเมื่อเบรกที่แล้วนะคะว่ามีรัฐมนตรี6ท่านนะคะไปสำรวจข้าวของในตลาดแพงอันนี้ที่เนี่ยเป็นคำถามมาจาก SMS ของเราเลยนะคะถามว่าจริงๆเวลาไปสำรวจเนี่ยรัฐมนตรี6ท่านไปเนี่ยไปสำรวจแล้วได้อะไรแล้วไปทำไมครับแล้วมันจะมีผลอะไรที่จะตอบโจทย์ที่จะช่วยเหลือประชาชนในท้องที่กันบ้างครับก็คงผักชีคงแพงขึ้นหน่อยนะครับเวลารัฐมนตรีลงเนี่ยตอนนี้ลอยหน้าใช่ไหมลอยไปเองนิดหน่อยนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่ารัฐมนตรี6ท่านเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับทั้ง2ท่านเนี่ยก็ไปดูเรื่องของราคาหมูนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็ไปดูสินค้าในแง่ของเสื้อผ้านักเรียนนะครับที่ตลาดโบเบนะครับท่านรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมไปดูฟาร์มไก่นะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเทศนะครับก็ไปดูเรื่องของบริษัทที่ผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวดนะครับซึ่งอยู่ที่ชลบุรีเหมือนกันนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการเองเนี่ยนะครับไปตลาดไทยที่รังสิตเพื่อไปดูราคาสินค้าสำเร็จรูปและอาหารนะครับว่าสูงขึ้นจริงไหมอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับว่าวันนี้ท่านนายกสั่งรัฐมนตรี6คนไปดูสินค้าว่าขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับแต่ผมอยากจะขอพูดอย่างนี้นะครับว่าที่ไปเนี่ยมันแค่รอบกรุงเทพ100-200กิโลเท่านั้นเองนะครับแต่คนทั้งประเทศวันนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานเนี่ยเดือดร้อนมากอีสานนี่ประชากร 21.5 ล้านคนใช่ครับมี20กว่าจังหวัด20กว่าจังหวัดนะครับ20กว่าล้านคนนะครับดังนั้นเนี่ยทำไมเขาลืมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าลืมหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่เราคงจะต้องไปดูว่าวันนี้พี่น้องชาวอีสานเนี่ยนะครับมีผลกระทบอะไรบ้างคือจะว่าได้ว่าจริงๆประชากรในประเทศไทยเนี่ยมี60กว่าล้านคนเกือบ70ล้านละตอนนี้ภาคอีสานมีเยอะสุดก็ว่าได้1ใน3 1ใน3ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นภาคนึงที่เราสนใจว่าจะต้องให้ความสำคัญพอสมควรเพราะถือว่าเป็นประชากรมากที่สุดในประเทศไทยเราเลยส่งทีมสำรวจนะคะทีมงานเสียงชนบทนะคะจ่าชาติกับจ่าพงอาจจะเป็นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับจ่าชาติจ่าพงครับมือสกายของเรานะคะก็ส่งไปสำรวจพื้นที่กันที่ยโสธรยโสธรเนี่ยมีประชากรประมาณ 5.5 แสนคนนะคะก็เยอะนะเยอะมากเลยนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้ที่ยโสธรนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งเมื่อวานที่ยโสธรเขามีรายการใหญ่นะครับรายการบ้องไฟนะครับแข่งบ้องไฟซึ่งเป็นแห่บ้องไฟแข่งบ้องไฟใช่ครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แน่นอนช่วยเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ปากท้องเขาก็ยังมีปัญหานะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าได้อะไรกันมาบ้างนะครับครับท่านผู้ชมครับมาเบิ่งเขียงหมูที่เขียงหมูตลาดสดยโสธรเนี่ยนะครับครับมาพ่อครับแม่ค้าซึ่งเพิ่นขายอยู่นี่เป็นประจำแล้วก็เป็นเจ้าของเขียงไงสวัสดีครับพี่ค่ะค่ะชื่ออย่างเนาะครับชื่อมุกดาค่ะชื่อมุกดาค่ะเป็นเจ้าของเขียงนี่ใช่ค่ะราคาหน้าเขียงของหมูหลีราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้ประมาณ130ถึง140ค่ะถ้าจริงๆถ้าสวยๆมากก็140อ๋อหมายความว่าถ้าเนื้อคัดสวยๆเนี่ย140ค่ะไม่เกินนี้อ่ะครับแต่ว่าถ้าเขาจะซื้อไปขายปีกนี่อีกราคาหนึ่ง10ถึง125บาทครับครับราคาหน้าเขียง130คิดว่าปีนี้กับปีที่แล้วราคาเป็นแตกต่างกันยังไงครับปีนี้หมูจะแพงนะคะครับเริ่มแพงขึ้นมากค่ะครับเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันแพงหมูคือแพงขึ้นมาอีกกำไรก็น้อยลงกำไรน้อยลงค่ะครับจะฝากหยังบ่ครับฝากให้นายกช่วยดูแลเรื่องราคาสินค้าให้ด้วยค่ะควบคุมราคาหมูตัวด้วยค่ะเพราะว่าถ้าหมูฟาร์มขึ้นหมูบ้านก็ขึ้นตามค่ะปีที่แล้วกับปีนี้ราคาไก่เนี่ยปีไหนถือปีไหนแพงปีไก่กับว่าแพงปีนี้ปีนี้แพงกว่าแพงกว่าประมาณจักบาท10บาทแพงกว่า10บาทนะครับรู้สึกว่าปีนี้นี่ไก่แพงขึ้นราคาสินค้าอื่นๆก็เช่นกันบ่น้อนี่มันก็คล้ายๆกันค่ะผักพวกนี้ก็ขึ้นครับหวงใช่ขึ้นหมดได้ตลาดครับผมถ้าบ่ซื้อก็บ่ได้ขายได้บัดครับถ้าบ่ซื้อเพื่อนเขากระติดตัดหน้าเขาไปกับบ่ได้ไข่กับบ่ได้ควงมาไข่จำเป็นต้องซื้อจำเป็นต้องซื้อเพราะเป็นอาชีพเขาค่ะขอบคุณหลายๆครับแม่พี่ครับกบนี่เขาหลับมากกิโลละเท่าไหร่นี่70บาทครับมาขายเท่าไหร่ขายร้อยหนึ่งครับขายร้อยหนึ่งนะครับได้กำไร30บาทแล้วกับกบปีที่แล้วกับปีนี้อันไหนถืออันไหนแพงกว่ากันปีนี้แพงกว่าครับแพงขึ้นประมาณจักบาทปีกายเนี่ยมันเขาส่งก็50บาทครับปีนี้มัน70บาทขึ้น20บาทครับผ
สินค้ามูนี่เนี่ยกระลำเนี่ยพี่ไปรับมาจากไสครับขอนแก่นจ้ะรับมาจากขอนแก่นถุงนึงจักบาทถุงนึง55บาทถุงนึง55บาทแล้วเฮาถ้าสมมุติว่าตีเป็นกิโลเนี่ยซื้อมากิโลละเท่าไหร่ก็สิประมาณ10บาทเท่านั้นกิโลละ10บาทนี่หรือคือราคารับประมาณ10บาทเลย10บาทแต่ว่าบัดนี้เฮามาแยกขายปลีกโลละเท่าไหร่ครับ15จ้ะโลละ15นะครับของปีนี้กับของปีที่แล้วเนี่ยซ้ำกันหรือว่าปีนี้ราคาปีนี้แพงกว่าจ้ะปีนี้แพงกว่าแล้วก็ขายง่ายกว่าปีก่ายพร้อมแต่ว่าปีที่แล้วราคาถือกว่านี่แม่นปีนี้ราคาแพงกว่าแม่นก็ปีนี้แพงกว่านะครับเว้าเว้าอีสานเว้าอีสานเลยก็เนอกันเลยชัดเจนนะครับอย่างเช่นราคาหมูนะครับหน้าเขียงราคาขึ้นกิโลกรัมละ10บาทจากปีที่แล้วนะครับแล้วก็ซึ่งตอนนี้อยู่ที่ราคาประมาณ130ถึง140บาทเอาเรื่องเหมือนกันนะครับราคาไก่นะครับก็เพิ่มขึ้น10บาทต่อกิโลกรัมค่ะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะนะครับราคากบกบอีสานชอบทานกบกบอีสานชอบมากนะครับจริงๆผมก็เคยทานนะครับก็อร่อยดีครับนะครับไม่เลวครับขนาดกบเนี่ยนะครับซื้อมา70บาทนะครับตอนนี้ราคาก็เพิ่มขึ้นเป็น100บาทนะครับจากเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยนะครับก็ความชัดเจนนะครับว่าสินค้าทุกประเภทที่เป็นเรื่องของสินค้าที่เกี่ยวกับสัตว์ประเภทต่างๆเนี่ยนะครับก็ราคาขึ้นนะครับกล่ำปีก็แพงขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนนี้เคยถูกกว่านี้ตอนนี้ก็ขึ้นมาโลนึงต่อการขายก็เกือบ15บาทครับอย่างนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยหมายความว่ามันน่าจะมีการขึ้นตลอดมันขึ้นมันอยู่ที่ว่าขึ้นตอนไหนขึ้นตอนไหนใช่ค่ะแต่คือจริงๆแล้วชาวบ้านเนี่ยขึ้นตอนไหนก็ได้รับผลกระทบใช่ครับทั้งหมดเลยนะคะคือต้องถามนี้ว่าในถ้าในวิเคราะห์ในเรื่องหลักของฮวงจุ้ยนิดนึงหรือในเรื่องของดวงคนทางภาคอีสานคือจริงๆดวงมันก็จะถูกแบ่งพื้นที่ใช่ไหมเพราะจริงๆเราก็จะมีเขาเรียกอะไรเสาหลักเมืองครับแล้วก็ดวงคนภาคไหนจะเกิดเป็นยังไงเป็นยังไงใช่ครับในเรื่องของทางด้านโหราศาสตร์วิเคราะห์เรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะครับก็จริงๆตัวผมเองก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่กับคุณพ่อนะครับสินแสพานุวัฒน์พันชาติคุณเนี่ยได้ไปวิเคราะห์ในเรื่องของภาคอีสานนะครับที่ตอนนี้เนี่ยผมจะต้องจริงๆต้องถามพี่ประนิดด้วยส่วนหนึ่งนะครับว่าที่คุณพ่อไปดูจุ้ยมาเนี่ยเป็นสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2นะครับที่คุณพ่อไปเช็คมาตรงนั้นนะค่อนข้างจะโดดเด่นแต่ถ้าเป็นแห่งที่1เนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นเท่าที่ควรนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงในตามหลักฮวงจุ้ยเนี่ยฮวงจุ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ20ปีนะครับมันเปลี่ยนมาแล้วเมื่อปี47 2547เพราะฉะนั้นเนี่ยการดูฮวงจุ้ยตอนนี้เนี่ยมันจะไปเปลี่ยนยุคทีนึงก็คือปี2567 2567ก็คือครบ20ปีพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนมาบอกว่าเปลี่ยนฮวงจุ้ยทุกปีไม่ใช่นะครับในตามหลักฮวงจุ้ยเปลี่ยนทุกๆ20ปี20ปีเปลี่ยนครั้งนึงไม่ใช่เปลี่ยนทุกปีนะฮะผมเคยไปกับคุณพ่อเนี่ยไปดูฮวงจุ้ยบ้านเนี่ยบางคนบอกเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนเตียงนอนวันอาทิตย์นะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยถามว่าในฮวงจุ้ยของภาคอีสานเนี่ยบอกได้เลยครับว่าตอนนี้เราสังเกตได้ว่าที่ผ่านมาค่อนข้างจะแห้งแล้งนะครับแล้วพอมาปีหลังจากปี2547เนี่ยภาคอีสานดีขึ้นเดี๋ยวนะสรุปว่าครบ20ปีอีกครั้งหนึ่งก็คือปีพ.ศ. 2547ที่ผ่านมา2547ที่ผ่านมาครับอีกรอบนึงก็ต้องเป็น2566 2567ช่วงนั้น2567ก็อีกเกือบ10กว่าปีใช่เพราะฉะนั้นช่วงนี้อีสานสังเกตดูนะครับค่อนข้างจะบูมค่ะนะฮะและที่สำคัญเนี่ยสังเกตดูนะครับว่าในเรื่องของโงเห้งจริงๆคนอีสานถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาไม่มีดั้งอยู่แล้วนะฮะดังเนี่ยเขาจะไม่มีเพราะฉะนั้นส่งผลเรื่องของการเงินะนะครับการเงินอาจจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับแต่พอหลังจากที่มีคนต่างถิ่นไปแต่งงานกับคนอีสานะนะครับแล้วก็คนต่างชาติเองพวกฝรั่งเนี่ยจะชอบสาวอีสานเยอะแล้วสุดท้ายลูกหลานที่ก็ออกมาเนี่ยจมูกก็จะเริ่มโด่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงินของคนอีสานก็จะเริ่มดีขึ้นสังเกตได้นะครับว่าที่ผ่านมาที่ผมทราบข่าวไม่แน่ใจว่ามีผู้บริหารระดับสูงของ Facebook ไปแต่งงานกับสาวอีสานเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้อีสานเองก็ถือว่าเป็นภาคหนึ่งเนี่ยที่น่าจับตามองแล้วก็สามารถที่จะไปทำธุรกิจได้ด้วยคือมันมีกระแสออกมาอย่างนี้เราไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเคยได้ยินเหมือนกับเราหรือเปล่าบอกว่าตอนนี้ถ้าสมมติว่าจะจับจ่ายหาบ้านหลังที่2หรือว่าจะซื้อที่ซื้อทางให้รีบไปลงทุนนู่นเลยตั้งแต่โคราชขอนแก่นอุดรอุบลขึ้นไปอันนี้เรื่องจริงไหมคะถ้าในแง่ของเศรษฐกิจการลงทุนอ๋อผมว่าเป็นเรื่องจริงเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้ทางสินแสโจ้นะครับพูดว่าไปดูสะพานไทยลาวมิตรภาพอันที่2อันที่1เนี่ยนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยนะครับจะมีรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งผลักดันตั้งแต่สมัยท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับจากเมืองจีนเข้าลาวนะครับเข้ามาที่บริเวณหนองคายวิ่งลงมานะครับที่แน่นอนผ่านกรุงเทพลงไปใต้ไป
มาเลเซียนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่จะเกิดความเจริญนำความเจริญมาสู่ภาคอีสานนะครับและแน่นอนครับภาคอีสานเนี่ยแบ่งเป็นอีสานตอนเหนืออีสานตอนล่างนะครับเราก็คงจะต้องวิเคราะห์เป็นจุดๆไปนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับอุดรเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญมากนะครับเราก็มีเห็นว่าเกษตรกรชาวอุดรนะครับเมื่อกี้พอดีเห็นขึ้นมานะครับคำถามว่าแล้วชาวอุดรเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของปากท้องนะครับเรื่องเศรษฐกิจสินค้าบางอย่างแพงเนี่ยจะทำอย่างไรนะครับชัดเจนครับอีสานเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากเป็นหัวใจนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่ากระดูกสันหลังของประเทศเพราะว่ามีเกษตรกรอยู่จำนวนมากนะครับก็ดีใจครับที่คุณโจ้บอกว่าหลังจากที่ในแง่ทั้งฟงจุ้ยแล้วก็ทั้งหงูเฮงดีขึ้นเนี่ยเขาก็จะต้องแน่นอนมีรายได้ที่ดีขึ้นแต่ประชาชนก็ยังบอกว่าของแพงอยู่ความมันอยู่ความกินอยู่มันก็ยังลำบากอยู่ คือถ้าอย่างนี้ก็เราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะณเวลานี้ว่าจริงๆแล้วอย่าเพิ่งท้อแท้เพราะว่าจริงๆแล้วศักยภาพในการเจริญเติบโตหรือว่าศักยภาพในการที่จะค้าขายจับจ่ายใช้สอยในอีสานก็น่าจะมีมากขึ้นเมื่อกี้เดี๋ยวขออนุญาตที่พี่พนิษฐ์บอกว่าอุดรเองถ้าพูดถึงตอนนี้เนี่ยเราจะมีการเลือกตั้งใช่ไหมฮะใช่นายกเทศมนตรีนะครับซึ่งมีสสท่านหนึ่งนะครับลาออกไปลงก็หวังว่าอยากได้นักการเมืองที่เข้ามาบริหารในจังหวัดของตัวเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากบอกพี่น้องชาวอีสานว่าอีกไม่นานครับอีสานเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับอาจจะต้องให้พี่พนิษฐ์วิเคราะห์ในเชิงของเศรษฐศาสตร์นี่ว่าเอางี้ดีกว่าค่ะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆเชื่อว่าหลายๆคนที่อยู่ทางภาคอีสานเองนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็แล้วแต่น่าจะชมรายการเก่งบวกเฮงของเราอยู่นะคะนิ่งอยากให้ส่ง SMS กันเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันตอบกันตั้งแต่วันนี้แหละเบรกต่อไปจนถึงพรุ่งนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันมีความเป็นมาเป็นไปอะไรยังไงบ้างแชร์ให้คนทั้งประเทศรู้บ้างว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงแล้วก็ต้องการอะไรนะคะเผื่อว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถช่วยได้ไม่ว่าจะปัญหาในเรื่องข้าวของแพงส่งเข้ามาถามว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงหรือในเรื่องของห่วงจุ้ยนะคะก็สามารถส่งกันเข้ามาได้ค่ะ SMS กันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะแต่ขออนุญาตนิดนึงนะครับที่SMS เข้ามาเนี่ยถ้าบางท่านอยากจะถามเบื้องดวงผมขอนิดนึงนะครับขอให้ส่งวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดนะครับเพราะผมต้องวิเคราะห์ทั้งหมดนี้นะครับจริงๆแล้วคุณหนึ่งครับภาคอีสานเนี่ยนะครับนอกจากเรารู้ว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่นะครับมีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับนอกจากมีเกษตรกรแล้วนะครับรายได้ที่ในอนาคตผมเชื่อว่าจะมาจากทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยก็น่าจะมีเยอะถ้าอีสานผมนึกถึงวังน้ำเขียววังน้ำเขียวนะครับผมไปเยอะครับจังหวัดเลยนี่ก็สวยมากนะครับแม้กระทั่งริมฝั่งโขงนะครับหลายๆจังหวัดเลยไม่ว่าจะติดกับพรมแดนลาวติดกับพรมแดนกัมพูชานะครับก็มีหลายจังหวัดครับที่สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราลองวิเคราะห์ดูนะครับว่าบริเวณนั้นเป็นยังไงแต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าประตูสู่อีสานนะครับนครราชสีมานะครับประตูเข้าอีสานประตูดีไหมเดี๋ยวฝากสินแสโจ้ช่วยบอกนิดนึงนะครับพวกคนอีสานที่อยู่ที่นครราชสีมาเนี่ยเยอะมากนะครับย่าโมเนี่ยนะครับก็จริงๆตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงที่โคราชนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดใหญ่พอสมควรนะครับเพราะผมเองก็มีโอกาสได้ไปบ่อยที่สำคัญเนี่ยคือห่วงจุ้ยที่นั้นมันดีอยู่แล้วเพียงก็เท่าที่ผมดูเพิ่มเติมอย่างที่พี่ประดิษฐ์บอกเนี่ยเชิงของการท่องเที่ยวตรงนั้นเนี่ยมันดึงดูดได้เยอะเพราะฉะนั้นจังหวัดนครโคราชเองเนี่ยนครราชสีมาเนี่ยค่อนข้างจะดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าจากนั้นเราต้องไปดูว่าในส่วนของการลงทุนจังหวัดนั้นจะไปลงทุนอะไรดีเพราะผมดูแล้วถ้าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวไม่รู้จะไปลงอะไรได้บ้างอาจจะสร้างรีสอร์ทครับสร้างโรงแรมอะไรอย่างนั้นนะครับถามว่าโดยภาพรวมเนี่ยห่วงจุ้ยดีครับครับและอย่างยโสธรที่ตะกี้เนี่ยเราส่งทางทีมลงไปตรวจสอบพื้นที่มาคือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเองเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันมีปัญหามากในเรื่องการขายสินค้าในเมื่อพ่อค้าแม่ค้ามีปัญหาในเรื่องการขายสินค้าว่าต้นทุนวัตถุดิบที่เขารับมามันแพงขึ้นเขาก็ต้องขายราคาแพงขึ้นใช่แล้วอย่างนี้ผู้บริโภคก็จะต้องซื้อในราคาแพงขึ้นตรงนี้ถ้าในศาสตร์ของฮวงจุ้ยเราวิเคราะห์ตรงนี้ออกมาได้ยังไงบ้างคะหรือว่าเราควรที่จะไปปรับไปทําอะไรยังไงได้บ้างคือตรงนี้เรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปแก้อะไรตรงนั้นได้นะครับเพียงแต่ว่าจะแก้ให้ได้ก็คือว่าถ้าบางคนร้านค้าขายไม่ดีแล้วไปปรับเป็นฮวงจุ้ยขายดีขึ้นเนี่ยยอดขายก็อาจจะสูงขึ้นก็ทําให้พอที่จะเจือกับเค้าเรียกว่าต้นทุนที่แพงขึ้นนะฮะในส่วนของหลักโหราศาสตร์เนี่ยสําคัญที่สุดคือดวงมากกว่านะครับสังเกตดูว่าบางร้านเนี่ยขายของเหมือนกันอีกคนนึงขายดีคนนึงขายไม่ดีแล้วก็ขึ้นอยู่กับเทคนิค
นะฮะอย่างที่พี่พนิดเคยพูดไว้ว่าเราต้องพูดจาดีมาผมเคยเข้าไปตลาดนะชงเช้งลงเล้งด่าลูกค้าก็มีลูกค้าเดินหนีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราต้องดูที่ดวงตัวเราเป็นหลักแล้วก็เรื่องของที่จริงตลาดมันจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการบังฮวงจุ้ยอย่างเช่นส่วนใหญ่เนี่ยตามหลักร้านค้ามันจะต้องมีโต๊ะเก็บเงินใช่ไหมฮะแต่ส่วนใหญ่แม่ค้าเนี่ยเขาจะเน็บที่เอวเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเงินที่ไม่มั่นคงเท่าไหร่ก็คือควรที่จริงๆเนี่ยจัดโต๊ะวางอาจจะมีโต๊ะเก็บเงินเล็กๆจัดให้เป็นที่เป็นช่องหรือเป็นอะไรเก็บให้มันเป็นเรื่องเป็นราวใช่ครับอันนี้เขาเก็บเน็บมั่งอะไรมั่งเรื่องการเก็บเงินที่เอวนะครับผมเจอมากับตัวเลยนะครับเมื่อตอนที่ผมเป็นรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยก็ลงไปในตลาดนะครับแถวฝั่งทนครับก็เจอคุณป้าคนหนึ่งนะครับอายุถ้าไม่ผิดก็ประมาณสัก60กว่าเขาบอกหลานชายเป็นรองผู้ว่าเนี่ยแต่พูดเสียงเหนื่อยๆอีสานนิดนึงเลย ก็ต้องเรียนนะครับว่ามาจากอีสานมาจากอีสานเลยจริงๆแล้วท่านบอกเลยว่าท่านมาจากกาฬสินธุ์นะครับคุณป้าก็พูดกับผมบอกว่าเนี่ยป้าไม่รู้จะทำยังไงดีเอาเงินเนี่ยเก็บไว้ในบ้านลูกมันก็ขโมยไปเสพยาหมด ผมบอกเอ๊คุณป้าครับแล้วอย่างนี้ทำไงครับก็ป้าเนี่ยไม่ได้อ้วนหรอกนะจริงๆป้าเนี่ยผอมแต่มีเงินอยู่ 200,000 เก็บไว้ในเอวอยู่นั้นครับพวกไว้ในเอวที่นี่ผมถามคุณป้าคุณป้าไม่กลัวเหรอแล้วคุณป้ามาบอกผมคุณป้าไม่กลัวหรอกป้าก็เห็นว่าหลานเนี่ยพอมีตำแหน่งหน้าที่ดีคงไม่มาทำอะไรป้าหรอกแต่ช่วยป้าหน่อยได้ไหมปัญหาของคุณป้าเนี่ยนะครับอย่างแรกที่สุดคือ1กลัวคนที่ใกล้ตัวเอาไปใช้ในทางที่ผิดเพราะรู้ว่าถ้ามีเงินแล้วเนี่ยเอาไปเสพยาคุณป้าก็เลยไม่ทิ้งไว้2คุณป้าแกพูดเลยนะครับและด้วยตาคลอเบ้านะครับบอกว่าไม่รู้เป็นกรรมของป้าหรือเปล่าว่าป้าเนี่ยจนแต่งตัวไม่ดีเลยไม่กล้าเข้าไปแบงค์ไม่กล้าเข้าไปในธนาคารนะครับเวลาไม่กล้าเข้าไปอย่างเดียวที่ทำได้ที่สุดก็คือเน็บอยู่กับเอวนะครับ200,000เนี่ยนะครับ200,000เน็บอยู่พันรอบเข็มขัดนะครับผมก็บอกคุณป้าครับเดี๋ยวอย่างนี้ครับผมจะขออนุญาตเอานะครับสำนักพัฒนาสังคมเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายพัฒน์ของกทมเนี่ยพาคุณป้านะครับไปด้วยกันเลยไปที่แบงค์แล้วก็คุณป้ากรุณาคุยกับแบงค์เขาเหมือนกับว่าคุณป้าเนี่ยเป็นลูกค้าสำคัญ VIP เลยล่ะนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราช่วยได้นะครับแล้วผมเชื่อว่ามีหลายคนที่วันนี้เนี่ยเจอปัญหานี้เข้าไปที่แบงค์นะครับอย่าไปกลัวนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีหลักฐานพร้อมถ้าคุณป้าคนนี้ก็ดีใจนะครับเราก็เลยก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าเราก็รู้สึกภูมิใจในฐานะคนคนหนึ่งที่สามารถช่วยผู้หลักผู้ใหญ่นะครับช่วยแก้ปัญหาแก้ปัญหาเขาได้นะครับอันนี้เรื่องจริงเลยอันนี้กลับมาที่ตลาดนิดนึงตะกี้อย่างที่สินแสโจ้พูดไปแล้วก็น่าสนใจถ้ากลับมาทางฝ่ายของทางเสร็จเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องปากท้องที่มันเป็นเรื่องที่จับต้องได้ไม่ใช่เรื่องห่วงจุ้ยอะไรนะคือจริงๆก็คงยังต้องให้คุณพนิดย้ำอีกสักนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้าวของถึงจะแพงขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยวิธีการที่จะทำให้เราสามารถขายของเราและให้ของเราดูเด่นดูน่าซื้อหาหน้าจับต้องเนี่ยเรามีวิธีจะต้องทำยังไงบ้างคะคุณหนึ่งครับมันมี2ด้านเมื่อกี้ที่คำถามเนี่ยตกลงเรื่องของผู้บริโภคก่อนดีกว่าผมอยากคุยเรื่องของผู้บริโภคก่อนว่าถ้าของแพงวันนี้เนี่ยเราควรจะแก้ยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าร้านค้าถ้าของแพงแล้วเนี่ยเขาจะสามารถที่จะบริหารร้านเขาให้ได้อย่างไรนะครับเป็น2ประเด็นก็คือประเด็นของผู้บริโภคว่าจะแก้ปัญหายังไงแล้วก็ประเด็นของร้านค้าว่าจะทำยังไงให้ขายได้ดีขึ้นให้ขายได้ดีขึ้นหรืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยควบคุมต้นทุนเขาต้นทุนให้ได้นะคะแต่ว่ากลับมาพบกันช่วงหน้านะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอเบรกสักครู่นึงค่ะ